เกิดเหตุเพลิงไหม้ลานจอดเครื่องบินในเมืองคูสของรัสเซียซึ่งอยู่ใกล้กับยูเครนเมื่อรุ่งเช้าของวันที่6ธันวาคม 2565 โดยผู้ว่าการเมืองคูสอ้างว่ามีโดรนลำหนึ่งบุกเข้ามาโจมตีบริเวณดังกล่าวจนไฟไหม้แท้งเก็บน้ำมันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งนับเป็นแห่งที่3ในรัสเซียที่ถูกโดนโจมตีโดยหนึ่งในนั้นคือฐานทัพอากาศอีเกิลซึ่งยูเครนอ้างว่าเครื่องบินจากที่นี่ยิงขีปนาวุธโจมตีจากนอกดินแดนและนั่นเป็นเหตุให้รัสเซียเอาคืนด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนอย่างหนักหน่วงเมื่อ5ธันวาคมจนแหล่งพลังงานเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ยูเครนจะไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุเหล่านั้นแต่ก็มีรายงานถึงการเฉลิมฉลองที่รัสเซียถูกโจมตีอย่างคึกคักโดยโอเล็กซีเรซนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเย้ยหยันว่าเหตุระเบิดในฐานทัพอากาศรัสเซียอาจเป็นเพราะคนสูบบุหรี่ที่สับเพ่าเพราะบ่อยครั้งมากที่คนรัสเซียสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบทางฝั่งรัสเซียก็มีรายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือถึงมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการโจมตีจากยูเครนในอนาคตส่วนสหรัฐอเมริกาทางด้านเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็แบ่งรับแบ่งสู้ตอบคำถามว่ากระทรวงกลาโหมได้จัดหาโดรนให้แก่ยูเครนหรือไม่แต่อ้างว่าได้ให้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับใช้ในดินแดนอธิปไตยของยูเครนเพื่อจัดการกับผู้รุกรานขณะที่แอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุนและไม่ได้เปิดทางให้ยูเครนโจมตีภายใต้ดินแดนของรัสเซียโดยสหรัฐมุ่งสร้างความมั่นใจว่ายูเครนและพันธมิตรทั่วโลกจะมีเครื่องมือสำหรับการป้องกันตนเองเพื่อปกป้องดินแดนและเสรีภาพดานลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าสหรัฐจะไม่ขัดขวางยูเครนในการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยตนเองทั้งนี้โจไบเดนประธานาธิบดีเคยประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มอบขีปนาวุธพิสัยไกลแก่ยูเครนโดยเหตุอาจทำให้สถานการณ์บานปลายและผลักให้สหรัฐเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียขณะที่หลายฝ่ายเห็นพ้องกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าโดรนที่ยูเครนใช้เจาะน่านฟ้าของรัสเซียเป็นของสมัยตั้งแต่สหภาพโซเวียตไม่ใช่ที่ตะวันตกมอบให้